จุบันเนี่ยตลาดเนี่ยเราถูกกดดันด้วยปัจจัยลบหลายๆเรื่องนะครับจริงๆแล้วมันเป็นปัจจัยต่างประเทศเกือบทั้งหมดเลยนะครับเป็นปัจจัยลบต่างประเทศเกือบทั้งหมดเลยซึ่งมันเช่นเรื่องอะไรบ้างความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อความกังวลเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดรวมไปถึงความกังวลเรื่องของการเมืองนะครับระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียหรือสหรัฐกับประเทศอื่นๆความกังวลเรื่องของข้อพิพาทการค้านะครับทุกอย่างเนี่ยมันประเดประดังแล้วก็เข้ามาตลอดเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็เลยกลายเป็นตัวกดดันทำให้ MSCI World Index ปรับลดลงกว่า 7% นะครับ MSCI Emerging Market ก็ลง 7% บ้านเรามาจนถึงวันนี้ตั้งแต่ต้นเดือนก็ลงไป 7% เหมือนกันเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าซึมซับประเด็นลบนี้ไปเยอะอะไรก็ตามเราก็มองว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยหลายๆเหตุการณ์น่าจะมีการพลิกโทนที่กลับมาเป็นบวกได้นะครับข้อแรกก็คือสถานการณ์ของเงินเฟ้อมีแนวโน้มบรรเทาลงนะครับเราต้องรอติดตามก็คือตัวเลขคอ PCE ของสหรัฐจะมีการรายงานใน29ตุลาคมนี้เชื่อว่าไม่เกิน 2% เพราะมันก็จะเป็นไปตามการรายงานตัวเลข CBI กับ PPI ที่รายงานไปเมื่อตอนต้นเดือนตุลาคมที่มันต่ำกว่าตลาดคาดนะครับก็ตัวเลขคอ PCE ก็น่าจะออกมาในโทนเดียวกันถัดมาตัวเลขเงินเฟ้อประจำเดือนตุลาคมของสหรัฐจะมีการรายงานในกลางเดือนพฤศจิกายนทั้ง PPI แล้วก็ CPI เราเชื่อว่าก็น่าจะออกมาชะลอตัวเหมือนกันเหตุผลเพราะว่าปัจจัยหลักก็คือราคาน้ำมันในเดือนตุลาคมมันลงถึง 9% นะครับดังนั้นในแง่ของตัวเลขเงินเฟ้อมันจะเบาลงแน่ๆนะครับกลับมาที่เรื่องของราคาน้ำมันและราคาน้ำมันจะลงต่อไหมยังเชื่อว่ายังมีโอกาสลงต่อเพราะว่าประเด็นสำคัญตอนนี้ก็คือประเด็นเรื่องของซาอุดีอาระเบียกับสหรัฐโดยเฉพาะเรื่องการที่คุณจาซ็อกกี้หายตัวไปนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นว่านานาชาติก็เริ่มมีการปฏิกิริยาต่อต้านกับซาอุดีอาระเบียแต่ปรากฏว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดี๋ยวพลิกกับตอนนี้ก็พลิกกลับมาให้การปกป้องแล้วนะครับซึ่งเป็นไปได้ว่าเราคงจะได้เห็นซาอุดีอาระเบียนะครับก็น่าจะต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตนะครับตอบสนองต่อสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องมาโดยตลอดนะครับซึ่งถ้าซาอุดีอาระเบียมีการเพิ่มกำลังการผลิตจริงเนี่ยแน่นอนมันก็จะเป็นการกดทำให้ราคาน้ำมันมีโอกาสปรับลงต่อแล้วก็จะลดแรงเสียดทานลดความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อลงไปนะครับตอนนี้มันมีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีพลังงานของซาอุดีอาระเบียก็ออกมาระบุชัดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มกำลังการผลิตราว 1-2 ล้านบาร์เรลต่อวันมันก็จะกลายเป็นวันนึงเนี่ยสามารถผลิตได้ถึง 11-12 ล้านบาร์เรลต่อวันราคาน้ำมันก็น่าจะมีโอกาสถูกกดดันลงไปได้อีกนะครับต่อมาความกังวลเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับจุดเริ่มต้นของการปรับลดลงของตลาดหุ้นไทยจากเดิมที่กำลังจะขึ้นไปได้ด้วยดีที่ 1,760 แล้วก็ปรับลดลงมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมรวมไปถึงตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยจุดเริ่มต้นมันมาจากการให้สัมภาษณ์หรือการเรียกได้ว่าคำถ้อยคำแถลงของเจโรมพาเวลเมื่อตอนต้นเดือนตุลาในแง่ของดอกเบี้ยปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเหมาะสมค่อนข้างมากแล้วก็น่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องไปอย่างเรื่อยๆนะครับพูดแค่นี้ออกมาเนี่ยปรากฏว่าตลาดพังเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นโทนที่เป็นโทนฮอกเกจค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าในวันที่9พฤศจิกายนเนี้ยเจอร์โรม พาวเวลก็จะมีการไปพูดนะครับในงานบรรยายทางวิชาการงานหนึ่งนะครับก็เชื่อว่าโทนของคำพูดไม่น่าจะฮอกแบบเดิมละก็น่าจะเป็นในโทนโดวิชเป็นโทนที่เบานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาโดนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โจมตีแล้วก็ต่อว่ามาโดยตลอดนะครับเพราะนั้นรอบนี้ก็น่าจะซอฟต์ลงแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งเข้มเหมือนเดิมเพราะโลกค่อนข้างป่วนนะครับก็แปลว่าเงินเฟ้อบรรเทาลงการดำเนินนโยบายก็น่าจะผ่อนคลายลงราคาน้ำมันก็ซอฟต์ลงคราวนี้ก็เลยมาเหลืออีกเรื่องอื่นๆเช่นข้อพิพาทการค้าเดือนหน้าวันที่6พฤศจิกายนจะเป็นช่วงที่เราคุยกันมาหลายครั้งแล้วว่าข้อพิพาทการค้ามีโอกาสเบาที่สุดนะครับ6พฤศจิกายนจะมีการเลือกตั้งการเทอมสหรัฐก็เป็นไปได้ว่าพอพ้นจากการเลือกตั้งการเทอมสหรัฐไปเนี่ยก็จะมีการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและก็จีนนะครับล่าสุดแลรี่คุตโลนะครับแลรี่คุตโลที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยบอกว่านะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก็จะมีนัดคุยกันก่อนที่จะมีการประชุม G20 ดังนั้น6พฤศจิกายนจนถึง30พฤศจิกายนเราคงได้เห็นการเจรจาแล้วก็ความคืบหน้าเรื่องค่อยพาดการค้าเกิดขึ้นนะครับถัดมานะครับเรื่องของความกังวลเรื่องของความเสี่ยงเชิงภูมิศาสตร์ความเสี่ยงเชิงภูมิศาสตร์มีอะไรบ้างก็มีตอนนี้มีเรื่องของสหรัฐกับรัสเซียนะครับการยกเลิกสนธิสัญญาข้อตกลงนิวเคลียร์พิสัยกลางนะครับหรือ INF เนี่ยปรากฏว่าเราก็ประเมินว่ามันมีความเป็นไปได้สูงอาจจะเป็นแค่ประเด็นการเมืองนะครับเพื่อกบเกลื่อนเรื่องของการที่ FBI กำลังสอบสวนเรื่องของการแทรกแซงการเลือกตั้งเมื่อปลายปี59นะครับซึ่งตรงเนี้ย
กำลังแค่เป็นน่าจะเป็นแค่เรื่องกบเกลื่อนพอเป็นแค่เรื่องกบเกลื่อนก็แปลว่าหลังจากการเลือกตั้งกลางเทอม6พฤศจิกายนนี้ไปเนี่ยประเด็นเรื่องความเสี่ยงเชิงภูมิศาสตร์ก็จะลดลงเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีการนัดพบปะเจรจากันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีปูตินเนี่ยในวันที่11พฤศจิกายนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าซีรีส์ของเดือนพฤศจิกเนี่ยมันมีเรื่องให้เป็นคลี่คลายในทางบวกเนี่ยรออยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วยังไม่นับรวมเรื่องของสถานการณ์ที่ยุโรปอีกเดือนพฤศจิกายนเนี่ยสถานการณ์ Brexit ก็น่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วเพราะล่าสุดนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์ก็บอกว่าบรรลุข้อตกลงไปกว่า 95% แล้วก็เหลือแค่ 5% ก็น่าจะจบได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนะครับส่วนเรื่องของบัดเจ็ตแพลนหรืองบประมาณขาดดุลของตัวอิตาลีเนี่ยล่าสุดแม้ว่า EU จะปฏิเสธร่างงบประมาณนี้แต่ให้เวลาอีก3อาทิตย์นั่นหมายความว่าอีก3อาทิตย์ก็คือประมาณกลางเดือนตุลาคมเนี่ยก็น่าจะได้ข้อสรุปในเรื่องของบัดเจ็ตแพลนของอิตาลีด้วยเช่นเดียวกันความกังวลเรื่องของการจัดงบขาดดุลค่อนข้างรุนแรงของอิตาลีมันก็จะเบาลงด้วยเพราะนั้น Brexit คลี่คลายยุโรปเริ่มดีขึ้นก็จะได้เห็นเงินปอนด์แข็งค่ายูโรแข็งค่ามันก็จะถ่วงทำให้ดอลลาร์อ่อนนะครับสถานการณ์เรื่องของการโจมตีค่าเงินอินเวสชั่นมาร์เก็ตในเดือนพฤศจิกายนมันก็จะเบาลงไปด้วยนะครับเพราะนั้นต่างประเทศเราเลยเชื่อว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันจะเบาลงมากๆพอมาเดือนธันวาคมบ้านเราก็จะมีปัจจัยบวกด้วยคือลุ้นเรื่องการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงปลายปีซึ่งน่าจะออกแน่ๆเพราะจะเลือกตั้งแล้วก็ต้องมีมาตรการออกมาบ้างนะครับแล้วก็เราคาดหวังเรื่อง LTF ที่จะเข้ามาในช่วงปลายปีซึ่งตอนนี้ LTF ปีนี้เราคาดว่าน่าจะเข้ามาประมาณ 72,000 ล้านเข้ามาแล้วใน7เดือนแรก 2.6 หมื่นล้านอันนี้เป็นตัวเลขเป็นทางการนะครับเข้ามา7เดือนแรกแล้ว 2.6 หมื่นล้านแปลว่าในเดือน8เดือน9เดือน10เนี่ยก็คงมีเข้ามาบ้างแหละแต่หนักๆแล้วน่าจะไปเข้าในช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาเนี่ยประมาณ 30,000 ล้านก็น่าจะเป็นตัวช่วยตลาดได้ในขณะเดียวกันเนี่ยแรงขายของนักลงทุนต่างประเทศประเมินว่าที่ขายอย่างรุนแรงนะครับในเดือนตุลาคมนี้ 50,000 ล้านเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ขายแค่เดือนตุลาคมนะครับมันขายอยู่2 3เดือนหนักๆก็มีเดือนพฤษภาคมมิถุนายนแล้วก็ตุลาเนี่ยขายไปทั้งหมดเนี่ยเดือนละ 50,000 สังเกตได้ว่าการขายในเดือนพฤษภาคมกับเดือนมิถุนายนเดือนตุลามันมาจากแพนิคในช่วงเวลานั้นๆเดือนพฤษภาคมมิถุนายนมีแพนิคของตลาดเรื่องของข้อพิพาทการค้าเดือนตุลาคมนี้มีแพนิคเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับเมื่อรวมๆกันแล้วทั้งปีเนี่ยเลยขายเป็นทั้งหมดเนี่ย 250,000 ล้านปัจจุบันสถานะการถือครองหุ้นไทยของต่างชาติเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ 30.7% ของ market cap หรือแปลว่าใช่รวม Nvidia แล้วครับแปลว่าถืออยู่ทั้งหมดประมาณ5ล้านล้านบาท5ล้านล้านกว่าบาทนะครับ5ล้านล้านบาทเนี่ยเราคิดว่าถ้าจะขายออกไปเนี่ยสามารถขายได้อีกไหมขายได้นะครับแต่ว่ามันคงไม่ใช่ว่าจะต้องขายหมดมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าภายใต้แนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่มันกำลังเติบโตใน 2-3 ปีข้างหน้าจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือหลายๆอย่างในวันนี้เนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่เขาจะไม่ถือหุ้นอะไรเลยในบริษัทไทยมันคงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องมาดูเกณฑ์ว่าต่ำสุดในอดีตเนี่ยเคยถือต่ำสุดเมื่อเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้มันใกล้จะถึงจุดต่ำสุดในรอบ14ปีที่ 30.6%นะครับถ้าจะขายไปถึง 30.6% ก็ขายอีกได้ประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาทมันก็คงไปได้ถึงแหละแต่ว่ายิ่งไปถึงเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้การขายน้อยลงนะครับเพราะว่าการต่ำกว่า 30.6% หมายความว่าต่ำกว่าตอนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไคเซียซะอีกนะครับวันนั้นปริมาณการขายนับจากนี้ของต่างชาติผมว่ามันมีแต่จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับส่วนจะกลับเข้ามาซื้อไหมอันนี้ไม่กล้าพยากรณ์แล้วเพราะมันไม่กลับมาสักทีนะครับแต่เรื่องการขายเนี่ยมันคงขายน้อยลงเมื่อขายน้อยลงพฤศจิกับธันวาเราจะมี LTF เข้ามาช่วยก็น่าจะเป็นตัวที่คอยหนุนตลาดกลับขึ้นไปทดสอบเป้าหมายที่เราคิดกันไว้ก็คือ 1,805 จุดได้นะครับไม่น่ายากไม่น่ายากว่าคาดหวังว่าไตรมาส4เอาขอไปในเดือนธันวาเนี่ยเราคาดว่ารัฐบาลจะมีมาตรการอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับน่าจะเป็นนโยบายที่ค่อนข้างลดแลกแจกแถมหมายความว่าจะเป็นลักษณะของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แน่ๆนะครับก็คงได้เห็นแพ็กเกจในเชิงลักษณะแบบนี้ต่อมาก็จะมีแพ็กเกจในเชิงของการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีมาตรการการช็อปช่วยชาติในเวอร์ชันที่ค่อนข้างใหญ่กว่าเดิมแปลกกว่าเดิมแรงกว่าเดิมนะครับรวมไปถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศก็คงต้องแรงมากขึ้นเห็นผลเพราะว่าตอนนี้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศลดลงโดยเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวจีนนอกจากจะมีมาตรการกระตุ้นทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้ามาปกติแล้วเนี่ยเราคงต้องเห็นรัฐบาลกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อมาชดเชยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่หายไปนะครับทั้งหมดก็น่าจะเป็นตัวกระตุ้นได้รวมไปถึง
การที่เราจะได้เห็นกระทรวงคมนาคมเนี่ยเข็นโปรเจกต์ต่างๆนะครับ20กว่าโปรเจกต์นะครับมูลค่าแล้วเนี่ยก็เกือบล้านบาทเนี่ยเอามาให้ครม.ได้พิจารณาอย่างรวดเดียวแบบรวดเดียวเลยนะครับหลายๆโปรเจกต์คงได้เห็นการพิจารณาตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาแล้วก็ยาวไปถึงเดือนมกรานะครับรวมไปถึงการประมูลโปรเจกต์สำคัญเช่นนะครับคงตัวรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเราคงได้เห็นภาคเอกชนเนี่ยยื่นข้อเสนอยื่นแบบนะครับแล้วก็ยื่นรายละเอียดในการเสนอชื่อตัวเองเข้าประมูลเนี่ยนะครับอาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นในเดือนหน้านะครับทั้งหมดเนี่ยเราก็น่าจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้นตลาดได้นะครับThank you.